ยังอยู่กันที่เรื่องของหวยนะครับแต่ว่าไม่ใช่โชคดีที่ถูกหวยแต่ว่าครั้งนี้ถูกหลอกครับถูกหลอกให้รับซื้อหวยจากยี่ปั๊วเพราะว่าล่อด้วยการที่มีราคาถูกกว่าแต่ปรากฏว่าเสียหายนับ10ล้านบาทเลยทีเดียวครับนายมณีโชติวันศรีชาวเพชรบูรณ์นะครับพร้อมด้วยพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่กว่า10คนก็เดินทางเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลยครับให้ดำเนินคดีกับนางบัวลายสีชมพูและก็นางสาวฤทัยรัตน์มุกขุนทศสองแม่ลูกชาวจังหวัดเลยกรณีที่ร่วมกันช่อโกงหลอกขายลอตเตอรี่แบบชุด3ใบราคาใบละ83บาทซึ่งมันถูกกว่าราคายี่ปั๊วใบละตั้ง10กว่าบาทนะครับนายมณีโชติผู้ร้องทุกข์บอกว่าปัจจุบันตัวเองประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่นี่แหละแต่ว่าถูกนางบัวลายแม่ค้าขายลอตเตอรี่เหมือนกันชวนให้ซื้อลอตเตอรี่แบบชุด3ใบมีราคาถูกกว่ายี่ปั๊วลงทุนซื้อไป3ครั้งลงทุนครั้งละแสนบาทไปแล้ว3ครั้งด้วยกันแต่ว่าครั้งที่4เนี่ยลงไปเยอะหน่อยคนหนึ่ง 500,000 บาทบางคนก็ลงไปถึง2ล้านนะครับใช้วิธีการโอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคารปรากฏว่าพอมาถึงงวดที่4ไม่ได้ลอตเตอรี่มาขายก่อนที่ติดต่อไปและนางบัวลายก็จะบ่ายเบี่ยงแล้วก็ขาดการติดต่อไปนะครับสอบถามว่าทำไมถึงไว้ใจเขาบอกว่าเป็นคนขายลอตเตอรี่ด้วยกันและที่สำคัญคือ3งวดที่ผ่านมาเนี่ยได้ลอตเตอรี่มาขายหมดก็ไม่คิดว่าจะโกงกันส่วนทางด้านตำรวจเจ้าของคดีก็มีการติดต่อไปยังนางบัวลายนะครับสุดท้ายปลายสายเขาบอกว่ายินยอมชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยกันไปแล้วแต่ปรากฏพอถึงเวลานัดนางบัวลายไม่ปรากฏตัวครับซึ่งคาดว่าน่าจะหลบหนีไปแล้วแล้วก็นอกจากผู้ร้องทุกวันนี้ยังมีชาวบ้านอีกนับ10คนเลยที่โดนเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เดินทางมาแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจสอบถามเรื่องคดีนะครับร้อยตำรวจโทนพพรอันธระตำรวจเจ้าของคดีบอกว่าจากการตรวจสอบบัญชีของ2แม่ลูกมีการเปิดไว้ถึง3ธนาคารและก็ที่น่าสังเกตคือเวลามีเงินโอนเข้าไปภายใน20นาทีนั้นจะถูกถอนออกหมดนะครับซึ่งเจ้าที่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ตามอยู่ระหว่างการสอบสวนถ้าเกิดว่าออกหมายเรียกไปเรียบร้อยแล้วบัวลายไม่มาก็จะมีการออกหมายจับต่อไปครับ